They call it Christiansborg Castle Club Place, and today nothing, but very often you have people demonstrating here for something. We want more butter, we want more bread, we want blah blah blah. สวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะวันนี้เราก็มาพบกันกับแม่จ๋าพาเพลินกันอีกเช่นเคยนะคะก็มาทักทายเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะทุกท่านทุกคนนะคะทั่วโลกเลยนะคะสำหรับ FC ของแม่จ๋าในวันนี้นะคะ I want to go there for film คลิปนี้นะจ๊ะแม่จ๋าก็จะพาทุกท่านทุกคนนะคะมาชมนะคะความสวยงามของพระราชวังคริสเตียนบอกนะคะเป็นพระราชวังใจกลางกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กAnd she walk alone and say yeah. like that She don't care พระราชวังคริสเตียนบอกนะคะก็ยังเป็นที่ตั้งของรัฐสภาเดนมาร์กนะคะเป็นสำนักงานนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กแล้วก็ยังเป็นศาลฎีกาแห่งเดนมาร์กอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะด้านในแต่รอบนอกเนาะแม่ค่ะแม่จ๋าจะไม่ได้เข้าไปในตัวอาคารเนาะนะคะพระราชวังคริสเตียนบอกนี่นะคะก็เป็นอาคารแห่งเดียวนะคะในโลกเลยนะที่มีสาขาของรัฐบาลนะคะทั้ง3แห่งของประเทศนะคะวังนี้จึงได้เรียกว่าเป็นที่ตั้งของอำนาจสูงสุด3ประการนะคะได้แก่อำนาจบริหารนะคะอำนาจนิติบัญญัตินะคะแล้วก็อำนาจตุลาการนะคะซึ่งรวมกันอยู่ในที่เดียวเลยเนาะในส่วนของพระมหากษัตริย์ของเดนมาร์กนะคะก็ยังได้ใช้ส่วนต่างๆของพระราชวังนี้นะคะในพิธีต่างๆเนาะอาจจะเป็นในส่วนของห้องรับแขกอะไรแบบนี้นะคะก็ได้มีส่วนร่วมได้มาใช้นะคะพระราชวังนี้นะสำหรับกษัตริย์ของเดนมาร์กด้วยนะคะพระราชวังนี้นะทุกคนได้เกิดมีการไฟไหม้ขึ้นถึง2ครั้งเลยนะเท่าที่แม่จ๋าได้ศึกษามานะคะในไฟไหม้ครั้งแรกนะคะได้เกิดขึ้นในตอนปีพ.ศ. 2337นะฮะแล้วก็ในครั้งที่2ก็ในปีพ.ศ. 2427นะคะก็ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นถึง2ครั้งนะคะก็ได้แก้ไขปรับปรุงนะคะให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นแล้วในพระราชวังนี้นะคะก็ยังเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปรับชมนะคะในส่วนของห้องต่างๆในพระราชวังนะคะในบางส่วนเนาะไม่ได้ทุกส่วนแล้วก็จะมีค่าบริการนะคะค่าธรรมเนียมนะคะแต่วันนี้แม่จ๋าก็ไม่ได้พาทุกคนเข้าไปดูทางด้านในเนาะแม่จ๋าก็จะพาทุกคนเดินดูรอบๆด้านนอกไปก่อนแล้วกันนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูเข้าไปชมนะคะความสวยงามด้านในของพระราชวังกันนะอันนี้ก็เป็นส่วนด้านรอบนอกนะคะซึ่งล้อมรอบด้วยสำนักเขาเรียกว่าอะไรล้อมรอบด้วยอาคารราชการนะฮะโอเคนะคะทุกคนนะคะก็เป็นคลิปนะคะที่ไม่ยืดเยื้อไม่ยืดยาวอะไรมากมายนะคะก็ชมความสวยงามด้านนอกรอบนอกของพระราชวังคริสเตียนบอกกันไปแล้วเนาะพอกลุบกลิบหอมปากหอมคลอด้วยนะ
วันนี้แม่จ๋าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปของแม่จ๋าพาเพลินเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย